สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันเสาร์นี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะครับงานจอยทอยจากร้านบีแลนด์ทอยนะครับตัวนี้เป็นแนวทหารนะเหมือนซูลเยอร์อะไรแบบนี้สักอย่างน่าจะเป็นสังกัดของเขาก็คือ UNSC นะรีเจียนไม่รู้ว่ามันคือเผ่าพันธุ์อะไรน่าจะเป็นมนุษย์นะครับหน้าด้านหลังพวกงานกล่องก็จะมีนี่นะครับก็จะมีเป็นเหมือนเรียงยศของเขานะตัวนี้น่าจะเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็จะมีหน้าที่ไม่ใส่หมวกมีคุมหัวด้วยนะแล้วก็เป็นหน้าตาใส่หมวกนะครับก็เหมือนหนังสงครามในโลกอนาคตนะครับงานนี้งานจอยทอยผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนนะเดี๋ยวลองอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับว่าเอามาวางกับฉากจะเป็นยังไงนะในสเกล1ต่อ25นะครับขั้นตอนแรกขออันบ็อกก่อนนะครับแกะกล่องขอแกะก่อนว่าเราจะได้อะไรยังไงแกะออกมาปุ๊บจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอ้าวตีลังกานี่ครับก็จะเป็นการล็อกนะครับออกมาในแผงใสอย่างนี้5ตัวละครนะครับบ็อกมาดีมากนะไม่ขยับเลยนะครับประมาณนี้นี่ก็คือหน้าตานะครับนี่ปรับมุมกล้องนี่นะแพ็คที่1วางอย่างนี้แพ็คที่2ครับแพ็คที่2ก็จะเป็นลักษณะน่าจะเป็นหมวกนะครับนะเป็นหมวกนะนี่เป็นหมวกนะครับเอาไว้ใส่ครอบหัวของแต่ตัวส่วนอันที่4มาเป็นแผงรันเนอร์เลยก็คืออาวุธนะครับแต่เขาไม่ได้ไดบัตนะก็คือเป็นสีพลาสติกฉีดมาเลยนะครับเราจะต้องมาทำดายบัตรทำสีอะไรเองนะโอเคเดี๋ยวผมแกะพวกอาวุธออกมานะครับเอามาถือประกอบนะแล้วก็มาเดี๋ยวมารีวิวตัวนี้ด้วยโอเคครับผมมาดูในส่วนของตัวคนที่เราจะได้นะครับขยับกล้องนิดนึงนะปึ๊บคนที่เราจะได้เนี่ยก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะแตกต่างจากตัวปกติตรงที่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นหัวหน้านะครับคือมีผ้าพันคอคือมันแตกต่างจากตัวอื่นนั่นแหละนะแล้วก็เกาะจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเพื่อให้แตกต่างเรื่องยศนะครับจุดขยับเนี่ยก็งานจอยทอยนะครับก็ให้ดูตัวนี้ก่อนหัวนะครับสามารถหมุนได้360องศานี่นะก้มลงเงยได้นะครับแล้วก็จะมีหมวกมาให้ทุกตัวนะครับมาใส่นะครับนะเป็นเครื่องป้องกันนะครับเป็นลักษณะเหมือนหมวกกันน็อกนะให้ดูเหมือนการต่อสู้ในยุคอวกาศเลยนะครับสงครามโลกอนาคตนั่นก็จะประมาณนี้แหละนะครับหมวกเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินทุกอันนะเป็นสีเดียวกันทุกอันนะครับทั้ง5ใบนะครับส่วนจุดขยับลงมาก็จะเป็นบอลจอยนะครับตรงนี้ก็อ้าแขนได้นะครับหมุนได้360องศานะครับขยับมาปุ๊บตรงนี้ก็หมุนได้แล้วก็งอนะครับเพื่อจัดท่าทางนะตรงข้อมือก็งอได้เราจะเห็นบอลจอยตรงนี้นะครับนี่นะรายละเอียดนะครับเอวบิดได้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะ360องศานะครับตรงนี้ก็สามารถจัดท่าทางได้นะก็มาประกอบกับปืนนะครับที่เขาให้มาในแผงรันเนอร์นะก็ต้องมานั่งตัดแล้วก็ได้บาดกันใหม่ก่อนนะครับรายละเอียดคร่าวๆนี่ก็ส่วนขาก็สามารถกางได้กางไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับยืดออกมาได้ประมาณนี้นะครับนี่นะหักก็เป็นสเต็ปนะครับดับเบิลจอยก็คือหักถึงขั้นงอได้ประมาณนี้เลยนี่นะก็สมจริงขึ้นในสเกล1ต่อ25ก็สูงประมาณ 7.7 เซนนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยขยับได้เหมือนกันนะตัวผู้พันก็เหมือนกันนะครับก็เป็นบอดี้เดียวกันนะครับแตกต่างแค่การลงสีนะครับเอามาเพิ่มความแตกต่างเดี๋ยวผมจะลองจัดท่าแล้วก็ไปยืนประกอบฉากด้านหลังฉากนี้เอามายืนละตัวนึงนะครับคือฉากตัวเนี้ยมันเป็นสเกล1ต่อ35แต่ผมจะเอาตัวสเกล1ต่อ25เนี่ยมาเนียนนะมันก็คิดว่าน่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวลองจัดท่าจัดทางกันก่อนนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์กันเลยรายละเอียดงานก็จะประมาณนี้นะครับลองเอามาวางเข้ากับฉากนะก็ให้ดูที่ตัวเลยแล้วกันนะครับนี่นะรายละเอียดดีเทลในสเกล1ต่อ25นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะรายละเอียดงานนะครับเอามาวางสร้างเรื่องราวนะตัวนี้ถือดาบนะครับอีตัวนอนบาดเจ็บนะครับหมวกตัวนี้เนี่ยสัญลักษณ์คือถ้าเกิดเราดูตรงกลางหัวหมวกเนี่ยมันจะเป็นตาสีน้ำเงินนะครับซึ่งแตกต่างกับพวกชุดจอยทอยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นตาสีแดงโอเคเลยเป็นฝั่งคนละฝั่งกันต่อสู้ได้สนุกแน่นอนนะครับนี่นะเวอร์ชันที่แบบถอดหมวกนะครับแล้วก็หัวหน้านู่นอาวุธเยอะหน่อยนะครับรายละเอียดงานเนี่ยก็ใช้ได้นะครับราคา1,290 บาทนะ
ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ลูกเล่นของแถมเนี่ยให้มาเยอะมากให้ดูตัวหัวหน้ามีภาพพวกหัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเดือนให้เราพกพานะก็นี่นะครับเอามาตั้งได้จอยเนี่ยคือแข็งไม่หลวมเลยนะครับงานดีมากๆขอปรับมุมกล้องก่อนให้ดูนะอันนี้ฐานตัวนี้เนี่ยมันสเกล1:35นะครับก็เอา1:25มาลองเล่นดูนะก็จะมีหมวกนะครับสามารถสวมเพื่อเป็นเพื่อแสดงท่าทางสีหน้าให้เป็นลักษณะแบบหมวดโจมตีนะครับก็ใส่หมวกนี่เลยหมวกหน้าตาเป็นสีน้ำเงินนะครับฝ่ายอีกฝ่ายนึงนะจะได้เอามาต่อสู้กันกับฝ่ายสีแดงนะครับเดี๋ยวพร้อมวันไหนเนี่ยฉากเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะมารวมให้เห็นเลยว่าฉากใหญ่เนี่ยมันขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็น2ฝั่งที่กำลังต่อสู้กันนะส่วนตัวนี้ก็มีดาบนะครับเป็นดาบคาตานานะครับนี่นะส่วนตัวนี้ก็นอนอยู่ล้มอยู่นี่นะครับท่านอน ก็โอเคนะผมว่างานเนี่ยมันดีเลยล่ะนะครับมันราคา 1,290 บาทมัน5ตัวใช่ไหมแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยที่เหลือเนี่ยอื้อซ่าเลยนะครับปืนเพียบเลยแต่ต้องมานั่งทำสีลายบาดสักหน่อยนะให้มันดูมีมิตินะครับนี่เป็นคร่าวๆจากจอยทอยนะครับใครที่เล่นงานที่เกี่ยวกับเหมือนทหารโลกอนาคตต่อสู้กันงานนี้ตอบโจทย์ครับให้ดูรายละเอียดนะครับงานนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามันได้หลายตัวแล้วก็แสดงท่าทางเนี่ยมันก็ถ้าเกิด 1,290 บาทมันก็ตกตัวละ200กว่าบาทเองนะก็ถือว่างานดีเพียงแค่แต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่มีจุดไว้ให้เหน็บอุปกรณ์เหมือนตัวจอยทอยตัวอื่นมันก็จะมีแค่ตรงนี้ไว้เสียบนะครับไว้เสียบนี่เลยก้างไอ้ตัวตะขอไว้จับอาวุธเนี่ยนะพร้อมกับมีมือให้เปลี่ยนอริยบทก็คือเป็นมือกำนะครับมือกำอย่างนี้นะก็ตัวนี้เราก็สามารถเหน็บนะอยากเหน็บอาวุธอะไรก็เหน็บไปอยากเหน็บอันนี้ก็ใส่ไปนะครับก็แค่นั้นนี่นะก็เป็นทีมกองพันสีน้ำเงินนะครับของจอยทอยนะครับงานดีใช้ได้เลยสำหรับคนที่ชอบงานแตกเก็บงานแตกนี่จอยทอยนี่ผมว่าตอบโจทย์นะยังไงก็เจอกันกับซีเก้งทอยใหม่ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวทิ้งภาพสวยๆไว้ท้ายคลิปนะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ